องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบาัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฒเขตภาคเหนือประจำปีการศึกษา2563ถึง2564เป็นวันแรกวันนี้เวลา10นาิกา18นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราบโปรกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ประจําปีการศึกษา2 5 6 3 2 5 1 4 โดยปีนี้สภามหาวิทยายลัยมีมติมอบป,ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และประิญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่รวมจำนวน6คนและมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและประิญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรจำนวน1,516คนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ สู่การพัฒนาทักษะท,ทางวิชาการและผลงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งการต่อยอดผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอาทิการต่อยอดผลงานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพอากาศนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นท้องถิ่นฟอกอากาศและห้องเรียนปลอดฝุ่นโดยใช้ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย